ข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาพบกับมามี่แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับชื่อเมนูบอกเลยฮะ Deep Fry Leaf Snacks ผมคิดชื่อภาษาไทยให้แล้วคุณผู้ชมใบไม้ทอดมงคลน้ำเปล่านะครับลงไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผสมกับน้ำเปล่าจากนั้นนะครับผมมีไข่ไก่1ฟองนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและสุดท้ายครับผงฟูครับนะไข่ยังนะคนให้เข้ากันก่อนอันนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าตัวแป้งเนี่ยเนียนจากตอนเมื่อกี้เยอะมากใช่เราก็แบ่งไปเลยชิ้นเล็กๆหลังจากที่เราได้ความบางในขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะมีพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเป็นตัวกดแบบนี้เลยจะได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใช่อ่ะโอเคบิดหัวท้ายเอานี้เข้ามาทวิสต์เข้าไปแซะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะใช่ค่ะใครที่ทำงานอยู่การงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นกลับไปนี่ต้องซื้อแป้งมาทอดแล้วครับสีแบบนี้คือสวยงามได้ที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะน้ำเปล่านะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเราพร้อมที่จะเอาแป้งที่เราทอดเนี่ยมาคลุกแล้วความอร่อยอยู่ตรงนี้ปั๊บปั๊บนี่แหละครับความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเข้มข้นถึงใจเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูมงคลแสนอร่อยของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ในวันนี้นะครับใบไม้ทอดมงคล Deep Fry Leaf Snack นะครับ